องหยุดซูมก่อนสถานีแบบใหญ่มากสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาทำฟรีมวอล์กกันเนาะก็คือยินดีต้อนรับสู่ช่องเราก่อนคือตอนนี้เราอยู่ตรงบีเทนท่าแยกลาดพร้าวแล้วมันเป็น MRT พหลโยธินดูดิไม่มีคนเลยอ่ะดูดิคือตอนนี้เรากำลังจะเดินไป MRT คือเรานัดเพื่อนไว้6:15ตอนนี้5:35วันนี้จะไปถ่ายฟิล์มวอล์กแถวแบบมันจะเป็นฟิล์มวอล์กคือเราจะถ่ายรูปปกติด้วยแล้วก็จะถ่ายฟิล์มด้วยแต่วันนี้เราเป็นฟิล์มรุ่นพิเศษก็คือฟิล์มที่บ้านเราเกิดเสียชีวิตก่อนจริงๆอ่ะเรามีฟิล์มหลายอันเว้ยแต่มันหมดแล้วคือเราใช้ไปทั้งแบบโฟโมบอร์ดชื่ออะไรโลโม400พัทธา400แล้วก็ฟูจิ4200คือใช้ไปหมดแล้วทุกฟิล์มที่มีแล้วเหลืออันนึงก็คือสเปกต้ามั้งสเปกต้าอะไรวะสเปกต้า200สเปกต้าแล้วรู้ที่เป็นคนไทยผลิตอุ๊ยหมดสเปกต้าอะไรไม่รู้หรือว่าใช่ป่าวสเปกต้าป่าวะที่คนไทยผลิตแล้วมันเป็นสีใสลุงเป็นฟิล์มที่ถ่ายออกมาแล้วมันจะเป็นแบบมันฟิลเตอร์สีใสลุงนั่นแหละทุกคนมันก็เป็นตัวนั้นใช่ป่ะเสร็จแล้วเราก็เลยจะถ่ายให้ดูว่าถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงแล้วดีไหมเรามี IG ฟิล์มด้วยเดี๋ยวขึ้นไว้ให้คือจะบอกว่า MRT เปิด4สถานีใหม่ใช่ป่ะมีวัดมังกรมีอะไรไม่รู้สักอย่างหลายอย่างเราจะตอนแรกเราจะไปเยาวราชก่อนแล้วค่อยไปสถานีต่อไปแล้วก็ไปถ่ายฟิล์มถ่ายรูปอะไรกันดูเสื้อสีแดงแรงลิตเวอร์แล้วเดี๋ยวเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวไปขึ้น MRT กันทุกคนคือตอนนี้เดินมาถึง MRT พหลโยธินแล้วเว้ยแต่คือมันยังไม่เปิดเว้ยเดี๋ยวเรารอเพื่อนมาแล้วถ้ามันเปิดอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาแจ้งอีกทีเปิดกี่โมงไม่รู้เดี๋ยวรอก่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนมาเดี๋ยวไปวัดมังกรกันคือตอนนี้อยู่ใน MRT แล้วดูดิไม่มีคนเลย MRT แบบเพิ่งเปิดเมื่อกี้แบบประตูเปิดสดๆเลยแต่ไม่มีคนเลยแบบไม่มีเลยไม่มีจริงๆเพื่อนมาแล้วตอนนี้เราก็ถึงสถานีวัดมังกรแล้วสถานีแบบใหญ่มากกลิ่นสีอยู่เลยใหม่มากบันไดสูงมากเดียวละแล้วก็คือมันไม่มีอะไรเลยอะมึงวันเนี้ยมันแบบมันเช้าอยู่มากไฟก็ไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะลองถ่ายฟิล์มดูตอนนี้ก็มาแวะกินข้าวกินต้มเลือดหมูกินเลยเขาก็กินโจ๊กน่ากินมากเดี๋ยวจะกินแล้วถ่ายรูปที่ชัยนาทาวเสร็จแล้วก็กำลังจะไปไอ้นี่ไปอะไรวะสำเพ็งใช่ตอนนี้อันนี้มันคืออันนี้คือสำเพ็งหรือคลองถมอันนี้สำเพ็งแล้วสำเพ็งแล้วสำเพ็งของจริงไม่ค่อยมีอะไรเลยตอนเช้าตอนนี้กี่โมง7:30เราจะซื้อพัดลมทุกคนเราได้พัดลมแล้วทุกคนคือลมมันไม่ออกเลยมันออกด้านหลังจ้ะเดี๋ยวไปถามร้านเขาก่อนว่าแบบเปลี่ยนได้ไหมอะไรอย่างงี้คือจริงๆอ่ะพัดลมไม่ได้ผิดคือเราใส่ถังผิดด้านเว้ยอันนี้มันเหมือนเป็นถ่านชาร์จใช่ปะและคือเข้าใจว่าแบบมันจะมีขั้วบวกขั้วลบคือถ้าใส่ถูกแล้วก็แม่งลมมันจะออกเลยสรุปก็คือพอเอาไปที่ด่านปุ๊บเขาเปลี่ยนด้านถ่านเว้ยลมออกเย็นมากทุกคนคือเราถ่ายแล้วเมื่อกี้รูปสวยมากสวยมากทำไมไม่ดีล่ะใช่เดี๋ยวจะขึ้นรูปไปให้ดูแล้วก็จะลงไปไอจีฟิล์มเรามอเตอร์ไซค์แข่งกับเรามากคือตอนนี้กำลังงงมากว่ากล้องฟิล์มสรุปมันเสียไหมเพราะแบบคือบางทีมันก็ดูเสียบางทีมันก็ไม่เสียงงเดี๋ยวลองดูว่าล้างออกมาแล้วมันจะได้ไหมถ้าได้ก็คือคลิปนี้จะมีรูปแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็คือไม่มีรูปตอนนี้อยู่ในวัดเรามาทำบุญกันชื่อวัดอะไรไม่รู้จำบพิษพิมุกปะบพิษพิมุกนั่นแหละโอเคเราทำบุญเสร็จแล้วเราไหว้พระเสร็จแล้วสบายใจนะอันนี้สบายใจมากไปเจอกันMRT 3อะไรวะสามยอดMRT 3ยอดแล้วเราจะไปวัดอรุณกันต้องไปลงสถานีอะไรวะอิสรภาพต้องไปลงสถานีอิสรภาพเดี๋ยวไปเจอกันทุกคนคือตอนนี้เราขึ้นจาก MRT อิสรภาพแล้วก็มาขึ้นรถเมล์สาย57กำลังไปวัดอรุณโดยขึ้นรถเมล์คนละ10บาทแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดอรุณดูแล้วทุกคนเรากำลังจะเดินเข้าไปตรงโซนที่มันเป็นอะไรที่สวยๆเจดีย์ใช่ปะถึงแล้วทุกคนสวยมากเดี๋ยวไปถ่ายรูปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันทุกคนเราอุ้ยอุ้ยเอาดีๆอยู่น่ารักเซฟอยู่น่ารักเซฟน่ารักอ่ะเราได้โฟกัสจ้ะมองไม่เห็นเราเปลี่ยนมาใช้กล้อง iPhone เพราะว่าแบตกล้องหมดเมื่อคืนลืมชาร์จใช้กล้องก็สวยกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะออกจากวัดอรุณแล้วก็ไปชุมชนอะไรจีนๆสักอย่างอ่ะไออะไรนะชุมชนกุฏิจีนแล้วเราเดินมาเรียกว่าเดินไหมเรียกว่ากันนะแท็กซี่ลงอ่ะ
ูแล้วพัดลมพัดลมพัดลมร่วมทุกคนพัดลมร่วมซึ่งทุกคนมันก็เป็นแบบมีความแบบเล็กๆใช่เหรอมีร้านขนมสวยๆร้านนึงแต่ว่าคือเรากลัวไงกลัวหมากัดแกคือเราถามแบบเราเดินออกมาถามป้าข้างหน้าที่เขาขายอะไรนะขายทอดมันขายทอดมันก็แบบเออแบบมันแบบอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเขาบอกเอออยู่ในซอยนี้นี่เราก็บอกว่าเข้าไปแล้วหมามันน่ามันจะกัดไหมเขาบอกว่าไม่กัดอ่ะเราก็เข้ามาที่เด็กเจอกันแล้วตรงนี้เขาเข้าซอยมาเรื่อยๆใช่ปะมันก็จะมีเป็นโบสถ์คริสต์แล้วก็จะเป็นตรงเป็นทางแบบเดินแบบติดแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรากำลังเดินบนสะพานพุทธที่อยู่ตรงนู้นใช่สะพานพุทธปะวะใช่สะพานพุทธเลยเนาะใช่แหละใช่โอเคเดี๋ยวไปสะพานพุทธจะถึงแล้วบอกวันนี้เราก็มีรถเข็นไอติมพามาเราตัวไอติมมันเป็นแซนด์วิชมันกินอะไรทอดอร่อยปะอร่อยมากคือแบบมันถูกอะอันนี้10บาทอันนี้15บาทอันนี้คือสะพานพุทธเราถึงสะพานพุทธแล้วลมเย็นมากแม่น้ำสวยลมเย็นเย็นมากสะพานพุทธเสร็จกำลังจะไปยอดพิมานตรงนู้นเดี๋ยวเดินไปให้เดี๋ยวไปเจอกันที่ยอดพิมานทริปเราก็จบแล้วการถ่ายฟิล์มวอล์กแล้วก็คือวันนี้เราได้ไปหลายที่มากแล้วก็สุดท้ายก็คือเราไปยอดพิมาน River Walk เสร็จแล้วเราก็พอเราไปยอดพิมาน River Walk เสร็จใช่ปะเราก็ไปนั่งสตาร์บัคกินสตาร์บัคแล้วเราก็เผลอหลับไปประมาณ40นาทีแล้วเสร็จแล้วอะก็คือเพื่อนก็ปลุกตื่นแล้วก็กลับเลยกลับมาตอนนี้แยกกับเพื่อนแล้วเราอยู่สีลมเดี๋ยวจะไปต่อ BTS แต่เพื่อนไปซ้อมลีดต่อแต่เราลงสีลมแล้วก็ไปต่อ BTS แล้วก็จะไปสยามต่อไปล้างฟิล์มกันแล้วล้างร้านสแนปเนาะที่ดิโดชั้น2โอเคก็เดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันถ้าไม่ได้อัดต่อก็เจอกันคลิปหน้าขอบวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ยังไงลืมกระดิ่งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆด้วยทุกคนแล้วก็คือแต่ว่าถ้ามีต่อก็ต่อแต่ถ้าเราลืมอัดต่อก็จบแค่นี้นะบ๊ายบาย